เป็นเวลากว่า100ปีที่ไดโนเสาร์กินเนื้อปริศนาตัวหนึ่งถูกค้นพบด้วยกระโดงหลังขนาดใหญ่มันจึงเป็นที่ต้องตาทันทีที่ได้เห็นและในปี2020นี้ก็เป็นอีกครั้งที่รูปร่างหน้าตาอันแสนประหลาดของมันมีการเปลี่ยนแปลงอีกใช่ครับผมกำลังพูดถึงสไปโนซอรัสอียิปเตคัสสวัสดีครับและวันนี้คุณอยู่กับเคนสไปโนซอรัสถือเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาตามยุคสมัยมากที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับตั้งแต่เมื่อปี1915ที่ Earth Stormers ประกาศชื่อมันเป็นครั้งแรกเขาคิดว่ามันคือนักล่าบนบกขนาดใหญ่ที่มีกระโดงสูงโดยมีกะโหลกสั้นคล้ายกับอัลโลซอร์ครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่โครงกระดูกแรกของ Stormers ถูกทำลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่กองทัพ Royal Air Force ของอังกฤษได้บุกโจมตีเมืองมิวนิกและทิ้งระเบิดลงในคืนวันที่24เมษายนปี1944ซึ่งได้ทำลายซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์มิวนิกทั้งหมดรวมถึงสไปโนซอรัสไปไม่เหลือซากเลยครับตลอดเวลาที่ผ่านมาก็แทบไม่เคยเจอหลักฐานของสไปโนซอรัสจากแอฟริกาเพิ่มเติมอีกเลยแต่กลับมีการค้นพบไดโนเสาร์ตัวอื่นๆในวงสไปโนซอร์เพิ่มเติมเช่นบาริโอนิกส์และซูโคไมมัสทำให้ทราบว่าไดโนเสาร์ในวงนี้ควรจะมีปากยาวเพื่อจับปลาและหากินอยู่ใกล้แหล่งน้ำเป็นหลักประกอบกับการค้นพบฟันของสไปโนซอรัสเพิ่มเติมในภายหลังเป็นระยะทำให้เราพอจะมีหวังขึ้นมาบ้างในช่วงปีคศ2000จะเป็นช่วงที่สไปโนซอรัสถูกจินตนาการว่าเป็นไดโนเสาร์กินปลาที่ยืนบน2ขาหลังโดยอิงลักษณะทางร่างกายมาจากไดโนเสาร์ในวงเดียวกันเท่านั้นจนกระทั่งปี2014ที่ผ่านมานักบรรพชีววิทยานิซาอิบราฮิมได้เปิดเผยซากดึกดำบรรพ์เพิ่มเติมของสไปโนซอรัสซึ่งประกอบด้วยส่วนกะโหลกกระดองหลังเพิ่มเติมกระดูกขาหน้าคอขาหลังและหางบางส่วนและนิซาได้เสนอว่าสไปโนซอรัสอาจเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตแบบเซมิอะควาติกที่จะใช้ชีวิตอาศัยอยู่ในน้ำและบนบกเพราะขาหลังที่สั้นและกะโหลกที่ยาวไว้จับปลาแต่นักบรรพชีววิทยาหลายท่านก็ไม่เห็นด้วยเนื่องจากซากดึกดำบรรพ์ที่นิซาใช้มาจากสไปโนซอรัสหลายตัวและหลายช่วงอายุโดยเฉพาะขาที่มาจากการนำขาหลังของสไปโนซอรัสที่ยังไม่โตเต็มวัยมาปรับสเกลให้ใหญ่เท่ากับตัวเต็มวัยครับแต่ทว่าในวันที่29เมษายนที่ผ่านมานิซาได้เสนอหลักฐานที่ช่วยยืนยันทฤษฎีของเขาว่าแท้จริงแล้วสไปโนซอรัสก็จะยังคงใช้ชีวิตอยู่ในน้ำเป็นหลักแน่นอนด้วยกระดูกชุดใหม่ที่ถูกค้นพบเพิ่มเติมในปี2018ครับกระดูกหางกว่า30ชิ้นของสไปโนซอรัสไวซับอเดาได้ถูกค้นพบเพิ่มเติมในเคมเบตทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโมร็อกโกจากการศึกษาพบว่าหางของสไปโนซอรัสมีส่วนกระดูกส่วนนิวโรสปายของหางที่สูงมากโดยเฉพาะบริเวณปลายหางที่จะสูงเป็นพิเศษที่ส่วนสปายของหางสูงกว่าส่วนเซนทรัมถึง7เท่าและกระดูกเชฟรอนก็ยาวมากเช่นกันฉะนั้นหางจึงเป็นแหล่งอุดมของกล้ามเนื้ออันทรงพลังที่ช่วยในการว่ายน้ำแน่ๆผมได้ยินนะฮะว่าใครแอบบอกเหมือนหางลูกออสตีเลยเป็นบ้องตันขนาดนี้ทีนี้จึงทำให้เกิดแนวคิดที่ว่าแท้จริงแล้วหางของสไปโนซอรัสก็ยาวและมีไว้ใช้เพื่อตวัดน้ำเคลื่อนตัวในน้ำได้เต็มรูปแบบอย่างนั้นจริงหรือจะเป็นไปได้หรือไม่ที่สไปโนซอรัสจะวิวัฒนาการสูงที่สุดในวงของมันแทนที่จะยืนจับปลาริมแม่น้ำแบบสไปโนซอร์ตัวอื่นๆในวงเดียวกันสไปโนซอรัสอาจสามารถว่ายน้ำตามลงไปจับปลาได้เลยทีเดียวเพื่อทดสอบแนวคิดนี้นิซาจึงต้องติดต่อกับนักชีววิทยาที่เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวของสัตว์เพื่อจำลองหุ่นกลไกของหางเพื่อทดสอบ Propulsive Hydrodynamics ของหางสไปโนซอรัสว่าจะสามารถเคลื่อนไหวได้ดีแค่ไหนโดยทำการสร้างแบบจำลองเนื้อหนังจากพลาสติกเพื่อนำมาคลุมอยู่บนโครงที่ทำจากลวดและนำไปทดสอบแกว่งในน้ำเพื่อดูการเคลื่อนไหวจากการทดลองพบว่าหางของมันมีพละกำลังในการแกว่งสูงกว่าไดโนเสาร์โทรพอดทั่วๆไปถึง8เท่าและที่บริเวณปลายหางจะมีความยืดหยุ่นสูงและเคลื่อนไหวได้ดีนิซาจึงสรุปว่าสไปโนซอรัสคือไดโนเสาร์ตัวแรกที่สามารถวิวัฒนาการเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในน้ำมากกว่าสไปโนซอริสตัวอื่นๆไปอีกหนึ่งขั้นด้วยหางที่ทรงประสิทธิภาพทำให้มันไม่จำเป็นต้องยืนจับปลาอยู่ริมแม่น้ำแต่อาจสามารถว่ายน้ำตามลงไปล่าสัตว์ในน้ำได้เลยทีเดียวเช่นเดียวกับจระเข้ในปัจจุบันแต่มีขนาดใหญ่กว่าถึง4เท่าการค้นพบครั้งนี้ได้สนับสนุนพฤติกรรมและวิวัฒนาการของไดโนเสาร์อย่างสไปโนซอรัสที่จะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ทั้งบนบกและในน้ำแบบ Semi-Aquatic Adaptation ตลอดจนเป็นการค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้เราได้เข้าใจถึงสรีระอันน่าอัศจรรย์ของไดโนเสาร์เทอโรพอดที่จะพยายามและปรับตัวเพื่ออาศัยอยู่ในน้ำอย่างเกือบเต็มรูปแบบแต่ถึงอย่างไรนักบรรพชีววิทยาบางท่าน
ก็ยังคงตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับหางใหม่ของสไปโนซอรัสอยู่ว่าจะสามารถเคลื่อนที่ได้อิสระเท่ากับที่อิบราฮิมจำลองขึ้นมาหรือไม่ตอนนี้ยังคงรอการทดลองเพิ่มเติมต่อไปก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรูปลักษณ์ล่าสุดของสไปโนซอรัสในปีนี้นอกจากจะแปลกประหลาดแล้วยังสมเหตุสมผลและอาจทำให้เคลื่อนไหวในน้ำได้สะดวกขึ้นซึ่งในภายภาคหน้าถ้าหากมีการค้นพบเพิ่มเติมอีกผมเชื่อว่าสไปโนซอรัสอาจมีการอัปเดตและเปลี่ยนแปลงรูปร่างอีกแน่นอนครับถ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสไปโนซอรัสโมเดลใหม่นี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันความคิดเห็นของท่านกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเพจนะครับตอนนี้ผมมีเพจ Channel อย่างเป็นทางการแล้วนะครับชื่อเพจ Mr. Denonicker ใน Facebook และตัวลิงก์เพจจะอยู่ใน Description นะครับขอฝากผู้ชมทุกท่านเข้าไปกดไลค์แล้วก็คอยติดตามเพจผมด้วยนะครับที่สร้างขึ้นมาก็เพื่อใช้ในการสื่อสารแล้วก็ติดต่อได้สะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าใน YouTube และสำหรับวันนี้บ๊ายบาย สุดยอดนักล่าแห่งดินแดนไทยกำลังจับจ้องมองเหยื่อของมันมันค่อยๆย่างกายอยู่ในพงเฟิร์นเจ้านักล่าคอยจ้องมองอย่างใจเย็นจนกว่าจะถึงจังหวะโจมตีที่นี่คือดินแดนแห่งนักฆ่ารุ่งอรุณแห่งเพชรฆาต